งพ่อบ้านและคุณแม่บ้านค่ะวันนี้นะคะนักร้องในดวงใจมาอีกแล้วคุณสาลิกากิ่งทองนะคะโอ้โหเจ้าของผลงานเพลงที่อมตะนิรันดร์กาลวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะแต่งหน้าแนวนี้หรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นสาวหล่ออะไรอย่างนี้นะคะวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยนะคะโอ้โหต้องขอบอกเลยว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะเป็นการแต่งหน้าแนวแบบสวยหวานหรือเท่แอบซ่อนหวานอะไรสักอย่างไม่รู้อาจารย์เต๋นะคะดุสิตวิทูธีรสารนะคะแล้วแบบของเราวันนี้ก็ค่อนข้างเหมือนด้วยอาจารย์บอกว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันคุณสุจินตนาศรีชัยหรือว่าคุณจูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เขามีตำนะตำอะไรอ่ะตำอะไรเขาประกวดร้องเพลงอ๋อในเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าคะไม่วันนั้นประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไปเจอกันที่เวทีใช่ศรีปทุมแล้วตอนนั้นเพลงอะไรคะเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวค่ะสักท่อนได้ไหมเสียงนะจริงหรอจริงพอร้องพวกพี่ฉันร้อนๆอยู่โหเย็นวาบเลยร้อนหรือยังคืออย่าดูหน้านะลองฟังเสียงสิอ่ะสักท่อนได้ไหมคะข้าวคอยเคียวได้ยินไหมพี่เสียงนี้คือสาวบ้านนาโอ้โหคุณหลับตานะคุณหลับตาคุณจะนึกภาพว่าคนนี้ร้องใส่ก้มหน้าตลอดเลยนานอยู่เงยมาเอาคนไหนอะจริงจริงจริงก่อนจะต้องไปร้องเนี่ยต้องทำให้เหมือนก่อนค่อนข้างคล้ายกับต้นแบบค่อนข้างคล้ายนะที่แต่ว่าคุณสาริกาตัวจริงน่าจะท้วงกว่านี้ใช่แล้วก็จะเข้มนะแต่ทุนเดิมที่มีอยู่แล้วก็คืออ่ะส่งมาใช่ผมสั้นเนี่ยส่งมาละนะคะวันนี้มาเริ่มจากแต่งหน้ากันก่อนดีกว่าอาจารย์ขาค่อนข้างผิวแบบดีมากเลยนะถึงมากที่สุดใช่ไหมคะจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผมได้ดูหน้าแล้วนะอะไรที่ต้องเพิ่มมีไหมถ้าเกิดจะต้องเพิ่มนะถ้าเกิดให้ผมดูผมว่าเรามาโฟกัสน้ำหนักของคิ้วให้เขาดูมีดีกว่านี้หน่อยดีกว่าและเกิดในกรณีที่โอเคเราจินตนาการว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราแต่งเสร็จแล้วจบรายการจะมีการร้องเพลงประมาณนี้ใช่ไหมเราทำให้เขาดูเป็นสาวที่เราดูหล่อขึ้นดีกว่าแสดงว่าทางบ้านตอนนี้ถ้าแบบใครอยากเป็นสาวเท่อยากเป็นแบบนี้ลุคนี้ดูเลยฉันว่าคงมีไม่น้อยที่เป็นแฟนรายการเราส่งเสียงหน่อยแฟนรายการเรานอกจากจะมีลูกสาวดิฉันแล้วก็ยังมีลูกชายโอ้ทุกแบบทุกวัยเลยมีทุกรุ่นเริ่มเลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถึงดวงดาวกันนะบำรุงก่อนบำรุงทุกขั้นตอนแม้หน้าจะดีมาอยู่แล้วบำรุงก็ต้องบำรุงไม่งั้นเดี๋ยวแป้งไม่เข้าหน้าอะไรบ้างอ่ะบำรุงอะไรบ้างวันนึงแต่งหน้ามั้ยเดี๋ยวเริ่มได้แล้วนะใช่ไหมอายุน้อยๆนะคือเริ่มบางคนนิ่งนอนใจไงพี่ปุ๋ยใช่อายุน้อยแล้วไม่มีรอยก็เลยไม่อยากบำรุงจริงคือทำไว้ก่อนบำรุงดูแลไว้ก่อนบำรุงอันนี้ก็คือเป็นคนผิวที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาอะไรผิวก็ละเอียดเนาะไม่เห็นมีรูขุมขนเลยนั่นสิเนาะเอาล่ะเดี๋ยวรอให้มอยเจอร์มันเข้าสู่ผิวนิดนึงค่ะระหว่างนี้ต่อไปเดี๋ยวขอกันแดดให้น้องหน่อยเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหพี่ปุ๋ยแดดแรงมากค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีต้องแนะนำคุณผู้ชมจริงๆคือจะบอกว่า SPF เนี่ยอันนี้คือความรู้นะ SPF เนี่ยคือ1เท่ากับคูณ30นาทีอ๋อไม่ถึงการทนเหรอ SPF 15หมายความว่าคูณ30ก็450นาทีเท่ากับ7ชั่วโมงครึ่งคุณคิดว่าคุณอยู่โดนแดด7ชั่วโมงครึ่งไหมก็ใช้แค่15ก็ได้15ก็อยู่แต่บางคนเนี่ยตะบง160นั่นน่ะสิ100เลยเหรอเป็น100เลยก็มีนะตกทางนะเลือกใช้วันนี้เลือกใช้รุ่นนี้ก็แล้วกันนะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าช่วงนี้เมืองไทยของเราแดดร้อนมากแล้วเป็นเดือนที่โอ้โหน่ากลัวนะมีคนขึ้นในเฟซว่าใครว่าพระที่อยู่ห่างจากโลกเท่าไหร่นะ ฉันว่ามันอยู่บนหลังคาบ้านฉันมันร้อนเกินไปอ่ะร้อนกว่าสงกรานต์อีกจริงๆสำคัญมากนะหลายคนบอกว่าอย่างคนบอกไปงานกลางคืนไม่ต้องใช้น้ำกันแดดแสงไฟเนาะแต่จริงๆนะเอาแบบชัวร์ๆไม่อยากเกิน30 SPF เพราะอะไรคะก็มันเหลือตกค้างเกินก็7ชั่วโมง15มันก็7ชั่วโมงมาดูวันนี้อาจารย์ใช้อะไร Feel Perfect Feel Perfect ผมชอบใช้รุ่นนี้ผมว่ามันเพราะว่าบางเบาบางเบาเป็นรองพื้นรุ่นฮิตมากจากผลสำรวจใน Facebook นะคะ Feel Perfect กับแป้งฝุ่น Feel Perfect คู่นี้เลยค่ะคู่นี้ประดับบารมีวะเรค่ะแล้วก็ต่อมาติดด้วยรองพื้นของ Joy นี่เป็นยอดขายอ่ะนี่คือใน Facebookคือรุ่นนี้ให้อาจารย์แนะนำหน่อยที่อาจารย์ชอบใช้ด้วยแล้วก็ใช้กับน้องเขาด้วยเนี่ยเพราะว่ามันบางแล้วผิวน้องไม่ต้องใช้ใช่ใช่ใช่เขาเป็นสาขาเจ้าสาวไงแต่ผมจะปรับตรงเรทีโซนให้มันดูไบรท์ขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็จะถอยรองพื้นให้มันสว่างขึ้นดีนะคะก็จะเลือกดีฟาวเดชั่นเป็นอีกสีหนึ่งด้วยกล้องตอนนี้เนาะจะบอกเลยว่าโอ้โหชัดทะลุเลยนะคะทะลวงมากเป็น HD ไปหมดผมจะใช้สีที่สว่างกับผิวข้อหนึ่งสเต็ป
เกลี่ยบริเวณ T-zone ถามเผื่อทางบ้านเลยค่ะผิวผิวแบบเนี้ยnumber บางคนอะไรดีก็ต้องการรู้ number เลยนะถ้าเกิดเป็นรุ่น HD ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเบอร์2มันจะเป็นค่าสีที่แบบกลางๆไม่อ่อนแล้วก็ไม่เข้มเดี๋ยวผมก็จะใช้เบอร์3ของรุ่น HD ตัวเนี้ยนะฮะทำกรอบหน้ามาดูกรอบหน้าวันนี้ก็ยังคงเป็น HD นะคะแต่ว่าเป็นเบอร์3ใช่เบอร์3เข้มมาหน่อยก็แสดงว่าจริงๆเราสามารถซื้อรองพื้นไว้3สีได้เลยใช่สำหรับการใช้เป็นไฮไลท์ผิวเบอร์นึงแล้วอ่อนกว่าเบอร์นึงเข้มกว่าเบอร์นึงโอ้โหเลิศอ่ะแป้งก็เหมือนกันถ้าเกิดลงทุนนิดนึงก็ซื้อ3เบอร์แต่มันโอเคไม่ออกมาแล้วหน้ามันจะแบบคือการทาสีเดียวกับ3สีผลลัพธ์แตกต่างกันในการถ่ายรูปมันไม่แบนไม่แบนเลยแค่นี้พอละนี่แหละมีมิติแล้วต่อไปลงฝุ่นเลยวันนี้ใช้ฝุ่นรุ่นไหนดีอาจารย์รุ่นนี้หน่อยดีกว่าทรายคอลเลคชั่นนะคะมีคนทางบ้านถามมาว่าทรายคอลเลคชั่นกับรุ่นนี้ต่างกันอย่างไรสีฟิลเพอร์เฟคกับทรายคอลเลคชั่นต่างกันที่ราคาอันนี้โปร่งแสงสีรองพื้นนี่เนียนเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็ราคาสูงกว่าแต่ว่าปริมาณมากกว่าแต่ถามว่านี้ใช้ได้ไหมใส่คอลเลคชั่นใช้ได้เนื้อละเอียดเหมือนกันแล้วแต่การใช้งานแต่ผมใช้รุ่นนี้สำหรับทำกรอบหน้านะแล้วก็ตรงกึ่งกลางใบหน้าผมใช้ฟิลเพอร์เฟคสนุกเนอะอาจารย์ใช้ทุกอย่างเลยอ่ะชอบเล่นคือพอเรารู้จักผลิตภัณฑ์ทุกอย่างพอบอกราคาได้ไหมรับแจ้งสาวเท่าไหร่ปะมาถูกมาก 7,500 เองโอ้เงี้ยรอบเดียวหรอรอบเดียวถูกจะตายผมได้ป่ะนักรวมผมแล้วเห็นไหมทำเองหรอไม่เนี่ยเนาะคนผิวดีมันมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆนะเนาะมันไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วดูธรรมชาติมาดูแบบดูเหมือนไม่ได้แต่งเลยแล้วก็เนียนจริงจริงคือแต่งไปเรียนได้แต่งแค่นี้เพราะอะไรรู้ป่ะคือรองพื้นช่วยปกป้องผิวเราไม่ให้โดนโดยตรงใช่เราไม่ได้ปกปิดอะไรแต่ผิวเราจะอยู่ใช่โอเคด้วยความที่น้องเขาเป็นคนที่มีเบบี้แฟตเนาะเด็ก18แล้วก็ใช้ตัวแพนเค้กสีเข้มหน่อยเพื่อเวลาที่น้องเวลาสมมติถ้าเกิดเขาต้องขึ้นร้องเพลงอย่างเงี้ยเมื่อมีการเขากล้องหน้าจะได้ดูมีกรอบหน้านิดนึงคือเสียงแบบเรียกอะไรเหมือนกับเสียงสะกดเลยนะอย่างเงี้ยเรียกสะกดใช่ก็ดิฉันน่ะเกินความถ้าเวลาเป็นกรรมการอย่างเงี้ยคือถ้าเห็นแบบอุ๊ยสะดุดเลยนะสมัสเนาะต้องนี่มีกรอบหน้าละมีกรอบดูจมูกดูจมูกคือผมไม่ได้พยายามสร้างให้มันดูโด่งจนเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิธีที่คุณต้องมาเรียนนั่นแหละถ้าอยากรู้คือต้องเรียนอะต่อไปผมจะลงบัตรผมอยากให้แกงเขาดูเราเรื่องตลับนี้ก็เป็นอีกโทนหนึ่งที่ควรจะมีนะคะสมัสนี่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์แตะสีนี้ไปใช่ไหมคะใช่สีออกสีพีสีส้มคืออมส้มนะคะอะลองดูผลที่เกิดอยากดูระเรื่องบ้างเนี่ยแค่นี้ดูความต่างมาสิจริงเหรอใช่แค่นี้เด็ก18จะเอาอะไรมากมายจะมาแก้มชมพูเหรอโหก็ตลกอ่ะคือระเรื่อคุณผู้ชมต้องเข้าใจคำนี้นะบางคนไม่รู้ถ้ากดคำว่าระเรื่อบางคนแบบเอ๊ะมันมองไม่เห็นเอาอีกทีทีนี้มาดูคิ้วกันคิ้วมาดูคิ้วคิ้วน้องเนี่ยเขาจางมากใช่เพราะนั้นเดี๋ยวเริ่มยังไงผมจะพยายามสร้างโครงคิ้วให้มันดูเป็นเหมือนกับสไตล์ดูเป็นแท่งหน่อยอ่ะดูเป็นคิ้วผู้ชายหน่อยแต่โครงเขาเขียนไม่ได้ยากนะก็คือเริ่มขยายนิดนึงนี่ไงเริ่มขยายนิดนึงนี่คืออาจารย์ใช้เป็นดินสอใช่ไหมคะดินสอคิ้วเลยแต่ดูแนวของเขาสิจากเดิมเนี่ยมันจะต้องขึ้นโค้งแต่ผมไม่โค้งเราจะเพิ่มความหนาแต่ผมจะเพิ่มความหนาแล้วไม่ต้องไปเติมความยาวเขามากมายค่ะคือตอนนี้พูดง่ายคือเราพยายามทำให้คิ้วดูธรรมชาติที่สุดค่อยเหมือนกับเราดอริ่งเนี่ยสร้างรูปร่างด้านนอกก่อนใช่ตอนนี้สร้างด้านนอกทั้งหมดก่อนว่าจะแค่ไหนแต่มันจะเริ่มขึ้นโครงแล้วลองมองกล้องกันนี่นะคะเห็นความแตกต่างมันจะมีความหนากว่าใช่เราเก็บแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราสร้างกรอบคิ้วใหม่ถ้าเกิดเราทำชัดเต็มเหนียวสักข้างแล้วอีกข้างเดี๋ยวมันไม่เท่ากันเพราะว่าด้วยโครงเดิมของเขาเนี่ยถ้าเกิดตามแนวเนี้ยมันจะโก่งใช่ค่อยๆมากๆจริงๆแล้วอย่างสีที่ใช้ล่ะคะสีของดินสอเนี่ยผมใช้สีโทนสีน้ำตาลนี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเป็นเค้กไลเนอร์สีดำเห็นไหมว่าหน้าเปลี่ยนไหนดูสิคะอีกทีหนึ่งหน้าจากเดิมหน้าจากเดิมที่จะดูคิ้วเล็กซีดหน่อยจะเริ่มมีความหนาดูเป็นคิ้วผู้ชายเลยเนาะใช่โครงหน้าคนคือหน้าเปลี่ยนนะตอนแรกจะดูแบบจุ๋มจิ๋มมโนเนสนิดนึงตอนนี้เริ่มดูมีความเป็นเข้มดูบึกบึนขึ้นการแต่งหน้าทำให้เปลี่ยนแสดงว่าสมมติวันนี้ต้องไปเล่นบทร้ายก็ต้องคิ้วร้ายเมคอัพอาจจะดูให้ดูร้ายแต่ว่าบวก acting ด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่งหน้าร้ายแต่หน้าแบบ acting ไม่ได้เอาล่ะทีนี้ผมมาใช้เค้กไลเนอร์แล้วใช้สีดำกับสีน้ำตาลเมื่อกี้เหมือนวัดโครงไว้วัดโครงก่อนจะใช้เค้กไลเนอร์นะคะสลับนี้สีอะไรคะที่อาจารย์ผมผสมอะไรเอาสีน้ำตาลผสมสีดำแต่สลับน้ำตาลดำอันนี้คือยอดดีต้องมีค่อยๆแล้วก็ใช้แปรงที่ใช้สำหรับคิ้วโดยเฉพาะ
แปลงนี่ก็สำคัญนะบางคนไม่มีแปลงทรงนี้เนี่ยโอ้โหยากเลยสำหรับคิ้วคือเหมือนเขามีขนคิ้วที่ยังไม่ได้กันอ่ะกลายเป็นคนขนดกแล้วก็ดูเป็นเส้นขนด้วยนะแบบนี้ใช่ไหมคะที่กำลังคิดเพราะว่าเราตอนนี้มันเหมือนเราสร้างคิ้วเทียมทั้งหมดอ่ะมันจะต้องดูกลมกลืนคือณตอนนี้ในฟิลของผมนะถามว่าทรงเนี้ยสวยไหมมันก็เริ่มเหมาะเขาแล้วแต่ว่าจะเกิดให้ดีผมจะพยายามทำไซส์ให้มันดูเล็กลงกว่านี้นิดหนึ่งมันเราสามารถปรับได้ดูรูปหน้าทีนึงแต่ถามว่าพอคิ้วเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนในเคสที่เราทำไปแล้วเราสึกว่าอุ๊ยอยากลดอยากลดขนาดอยากลดเราทำยังไงใช้รองพื้นตลับนี้ได้นี่ใหญ่เล็กเราทำได้หมดเขาเก็บล่างเห็นป่ะนี่ไงอยากเล็กลงหรอซึ่งยังไงทำให้คืออย่างนี้คือเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาจัดทรงทีจะเอาเล็กเอาใหญ่ก็ว่าไปต้องไปดูนัวใช่ใช่ใช่แต่ดูเป็นลายโครงคิ้วที่สวยนี่คือวิธีนะเห็นไหมมันดูมันต่างนิดนึงเห็นไหมต่างแล้วก็ในมือเดี๋ยวน้องเขาต้องเข้ากล้องขึ้นเวทีร้องเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลดความบวมของเปลือกตาเขานิดนึงเลี่ยงไอโชว์เชโดว์ที่มันเป็นประกายวิ่งสุดๆเอาเป็นเนื้อแมตต์เนื้อด้านๆไปเลยแมตต์ไหมฮะอันนี้เปลือกตาบวมเปลือกตาน้องเขาบวมอยู่เอาเป็นสีประมาณนี้พอวิธีลดบวมเอาไอเชโดว์สีด้านๆไอเชโดว์สีด้านค่อยๆใช่ไหมฮะจูนถามนิดนึงมีแฟนคลับไหมฮะติดตามผลงานเพลงเราคนแถวบ้านนะคะที่จังหวัดชุมพรคือจะบอกว่าน้องๆที่เราเอามาออกรายการเชื่อไหมว่ายอดของเขาอะบางคน 5,000 นี่คือเต็มแล้วนะถึงขอบตานิดนึงหลับตาดิครับคราวนี้มาถึงขอบตานี่แหละหลายคนบอกว่าสำคัญมากถ้ามันเลยคำว่านิดปุ๊บมันจะโป๊ะพอดีเลยผมใช้เป็นเค้กไลเนอร์ดีกว่าอันนี้คือต้องการแค่ความชัดความชัดของกรอบแต่ไม่ได้คมเห็นมั้ยมันจะเริ่มมีกรอบขึ้นมานิดนึงใช่ไม่งั้นเนี่ยเวลาลงแป้งไปแล้วมันจะเนาะตามันจะดูเพราะไฟมันแรงมากไม่ต้องขึ้นเลยทีเดี๋ยวเราดัดขนตากันหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ใช้มาสคาร่าสีดำนะแต่ว่าคือด้วยความที่ธรรมชาติขนตาเขาจะดิ่งลงใช่ช่วยนิดนึงเปิดตาเขาแต่ปากเดี๋ยวสีอะไรดีคะเห็นอาจารย์ใส่พีชมาเอาพีชต่อเลยมั้ยคะที่ผมลงลิปบำรุงไปนิดนึงแมทธิโอเพราะว่าน้องเขาปากแห้งอันนี้จะไม่วาวมีความชุ่มชื้นแต่ไม่วาวนะคะแมทธิโอจริงน้องเขาใช้แมทธิโอได้เลยนะไม่วาวด้วยหลายคนแบบโอ้ยอยากได้มากแล้วผมก็ใช้ลิปสติกโทนสีนูดอมเนื้อเนื้อหน่อยต้องดูไม่ค่อยมีสีเลยนะคะเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดมันจะระลือขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเน้นที่ดูแล้วสุขภาพดีกลายเป็นว่าแต่งหน้าให้น้องเขาดูเท่เนี่ยต้องลดความชัดเจนเอาความชัดเจนในอุดมคติที่เคยทำออกไปจากสมองให้หมดคิ้วเอ่ยตาไอเลเนอร์งดมาสคาร่าไม่ต้องจมูกบ้างเชดดิ้งก็เบาๆเพราะเพราะฉะนั้นน้องเขาจะไม่กล้าร้องเพลงเขาจะไม่กล้าออกจากบ้านแล้วเขาก็จะไม่กล้าทำอะไรสักอย่างไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวเองคือจะบอกว่าหลายๆคนแต่งหน้าแล้วทำไม่มั่นใจนี้ไม่กล้าเดินนะเนอะมันเหมือนเสียการทรงตัวไปเลยเสียเจ้าสาวหลายคนเสียเซลล์ยืนก้มหน้าหาเหรียญอยู่หน้างานคือนางเสียเซลล์โอ้โหเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายมั้ยจริงง่ายเดี๋ยวทำตามอาจารย์ดูง่ายมากเป็นไงวันนี้โอ้โหแอบจำเทคนิคหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องเขียนคิ้วออกจากบ้านทุกวันด้วยนะฮะมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแปลงร่างเป็นคุณสาริกากิ่งทองเลยแล้วโชว์เพลงอลังการค่ะไปห้องแต่งตัวนานทุกวันคิดถึงคนดี